สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Millennial ครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะเรามีแขกรับเชิญนะฮะที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเรานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ามีใครมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์กับรายการของเราบ้างครับคุณผู้ชมฮะต้องบอกว่าวันนี้นะฮะนวาได้รับเกียรตินะฮะจากคุณภาคินนะฮะมาร่วมในเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราโดยพี่ภาคินสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยากสอบถามความรู้สึกวันนี้นิดนึงสำหรับน้องๆที่กำลังออกมาสำหรับผู้ที่ก้าวพลาดตรงนี้ฮะครับผมในฐานะที่ปรึกษาสภาทนายความประจำจังหวัดนนทบุรีแล้วก็เป็นเลขานุการคณะอนุกรรมการยาเสพติดจำนวนประชากรตอนนี้เนี่ยที่ติดผู้ต้องขังเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นผู้ก้าวพลาดในเรื่องของคดียาเสพติดมากกว่าประมาณ 80%ดังนั้นเนี่ยกฎหมายจะต้องมีการแก้ไขนะครับเพราะว่าผู้ป่วยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคนเสพคือผู้ป่วยดังนั้นการเพื่อผู้ป่วยเนี่ยจะต้องเอาไปโรงพยาบาลการที่เอาเข้าคุกเนี่ยมันไม่สามารถเยียวยาและสุดท้ายเป็นการทำให้สังคมเกิดความบอบช้ำนะครับอันนี้กฎหมายในส่วนนี้จะต้องมีการแก้ไขแล้วต้องยกเลิกกฎหมายในเรื่องของรางวัลนำจับของตำรวจนะครับเพราะตำรวจมีเงินเดือนอยู่แล้วเอารางวัลนำจับเงินตำรวจตรงนี้ไปทำชุมชนบำบัดให้ชุมชนหรือประชาชนสอดส่องดูแลกันเองจะเป็นการให้ส่งเสริมประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปราบปรามยาเสพติดมากกว่าในสังคมปัจจุบันครับสำหรับวันนี้เนี่ยสำหรับน้องๆผู้ที่ก้าวพลาดนะครับก็จะเป็นวันแรกแล้วก็จะเป็นก้าวแรกที่จะต้องออกไปเผชิญโลกในความเป็นจริงนะฮะในฐานะที่เราก็เป็นผู้ใหญ่ในตรงนี้อยากฝากให้กำลังใจถึงน้องๆคนนี้ครับในชั้นกรรมการหรือในสภาเราก็คุยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ที่ก้าวพลาดวันนี้เขาได้รับการกระทำความผิดได้รับโทษไปเรียบร้อยแล้วเมื่อพ้นโทษแล้วผมอยากจะให้สังคมนะครับเปิดโอกาสให้เขาเข้ากับสู่สังคมไปทำงานนะครับเพราะถ้าเกิดเราไม่เปิดโอกาสให้เขากลับไปสู่สังคมเขาจะเวียนกลับมาในรูปเดิมถ้าเอาสังคมไปกระทำซ้ำนะครับไม่เปิดโอกาสสุดท้ายแล้วก็จะเพิ่มจำนวนประชากรมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆจนทำให้สังคมเราไม่สามารถเดินต่อไปได้ครับตอนนี้เนี่ยในสถานการณ์โควิดในเมืองไทยก็มีการระบาดกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็รุนแรงขึ้นทุกวันนะฮะตอนนี้อยากฝากกำลังใจถึงบุคลากรทางการแพทย์นะฮะแล้วก็ประชาชนนะฮะในการดูแลตัวเองในเรื่องของบางคนต้องอยู่โฮมไอโซเลชันตรงนี้ครับผมในฐานะก็ทำงานด้านท้องถิ่นแล้วก็เป็นอีกอันหนึ่งอนุกรรมการคืออนุกรรมการสาธารณสุขนะครับวันนี้เราก็มีความห่วงใยถ้าเกิดใครติดโควิดนะครับรีบติดต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตที่ท่านพักอาศัยนะครับคือตามทะเบียนราษฎรเราจะมีหน่วยงานเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขเข้าไปดูแลนะครับแล้วรับท่านไปอยู่ศูนย์พักคอยนะครับแต่ถ้าเกิดศูนย์พักคอยเต็มก็สามารถทำไอโซเลชันได้แล้วให้นายกเทศมนตรีในเขตปกครองท้องที่ท่านนะครับดูแลส่งข้าวส่งน้ำอันนี้ทำได้เลยครับครับก็คำถามสุดท้ายนะฮะสำหรับในผู้ที่เสพข่าวโลกออนไลน์นะฮะในเรื่องของเฟกนิวนะฮะในฐานะที่พี่ก็เป็นตัวแทนของทนายตัวนี้อยากฝากเตือนถึงน้องๆเยาวชนหรือพี่น้องคนไทยในการเสพข่าวเฟกนิวตรงนี้ข่าวในปัจจุบันนี้เฟกนิวเนี่ยเยอะมากนะครับก่อนจะแชร์ก่อนจะกดไลค์หรือก่อนที่จะพูดอะไรบน Facebook ต้องระวังคำนึงถึงในเรื่องของคดีหมิ่นประมาทหรือหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาให้ดีนะครับเรื่องพวกนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพราะว่าเมื่อพิมพ์อะไรลงไปแล้วมันเป็นหลักฐานก็แคปเจอร์หน้าจอไว้แล้วก็เป็นหลักฐานส่วนหนึ่งการฟ้องคดีหมิ่นประมาทซึ่งเป็นคดีอาญานะครับก็อยากจะให้ก็คิดก่อนที่จะพิมพ์นะครับขอบคุณครับได้ขอบคุณพี่ภาคินมากครับ